ต่อมานะครับเราก็กลับมาที่ drawing ในส่วนของ skill matrix นะครับในส่วนของ power packaging line นะครับก็มาดูส่วนของคำสั่งต่อมานะครับรูปดาวตัวนี้นะครับคือ macro นะครับ macro นะครับก็คือในส่วนของ drawing ไหนนะครับที่drawing ไหนวงจรไหนที่เราทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยเราจะโยนเข้าไปใส่ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะฮะก็มาดูในส่วนของจะมีวงจรที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือในส่วนของ power supply นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะแร็กออกมาใช้งานนะครับโดยการคลิกซ้ายแร็กออกมานะครับแล้วก็มาวางนะฮะตรงนี้วางให้ถูกขั้วนะครับก็คือตรงนี้แล้วจะมีสายไนตรอนอยู่นะฮะผมก็วางหลังจากนั้นนะครับก็จะป๊อปอัพเป็นส่วนของ Path Special ตรงนี้ขึ้นมาผมก็ทิ้งไว้ที่ Setting นะครับก็คือ Create New Mark ในส่วนของ Component เท่านั้นนะครับผมกดโอเคนะครับทีนี้นะฮะเขาก็จะนับแท็กตัวอุปกรณ์ใหม่ทันทีนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนำอุปกรณ์ขออภัยวงจรที่เราทำซ้ำบ่อยๆหรือว่ามาโครเพื่อเรียกใช้ซ้ำในครั้งต่อไปหรือโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็มีวิธีง่ายเพียงแค่ drag and drop ลงไปนะครับระดับแรกเดี๋ยวผมขอเคลียร์มาโครเดิมออกก่อนนะครับก็คือมันสามารถใส่พร้อมกันหลายตัวได้นะครับแต่ว่าพอดีผมกลัวที่จะสับสนนะครับก็เลยขอลบออกไปก่อนนะครับตัวนี้ผมก็เลือกเป็นFrom Current Group นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ drag จากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับเฉพาะวงจรที่เราต้องการนะครับแล้วก็ drag and drop นะครับไปที่ macro นะครับที่สุดของ motor command ที่ผมได้สร้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างชื่อให้เขาว่าเป็น motor นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอย่างนี้แปลว่า existing มีอยู่แล้วนะครับผมก็ขีด A แล้วกันนะฮะ motor ขีด A นะครับเขาจะ create ออกไปนะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็อีกครั้งนึงถ้าเราต้องการใช้งานแล้วก็ drag and drop ลงมานะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของdialog path special ขึ้นมานะครับกดโอเคไปนะครับเราก็จะได้ใช้งานในส่วนของวงจรจากที่เราวางไว้ในมาโครครับก็จะช่วยลดเวลาในการทำแบบลงก็โดยการที่เอา drawing ที่เราต้องใช้บ่อยๆเงี้ยไปวางในมาโครนะครับพอเสร็จแล้วก็วางมาประกอบกันนะครับก็จะช่วยลดเวลาในการวาดลงด้วยครับผม